เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพระหัสบดีที่1เมษายน2564วันนี้ผมก็งานยุ่งตอนแต่เช้าตีห้าจนมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพิ่งจะเสร็จในส่วนที่กำหนดว่าจะต้องทำในวันนี้ก็ค่อนข้างจะโล่งใจไปพอดีนึกได้ครับวันนี้เป็นวันที่1เมษายนซึ่งคนไทยเราไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับแต่ช่วงประมาณสัก 10-20 ปีมาเนี่ยเริ่มบ้าฝรั่งกันอีกแล้วไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเห็นฝรั่งมันเล่นเทศกาลที่เรียกว่า April Fool Day ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเอามาเล่นกันบ้างพอดีผมนึกได้เรื่องนี้ก็เลยรีบออกมาเตือนครับผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองก็คงไม่มีใครใส่ใจหรอกครับในเรื่องนี้แต่สิ่งนี้แหละครับมันเป็นความชั่วร้ายอย่างร้ายแรงจริงๆทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าทุกท่านก็คงทราบดีแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนชาติที่ไม่มีศาสนาผมเชื่อว่า 99.99% ไม่มีศาสนาแล้วครับอย่ามาพูดแล้วว่าไหว้พระใส่บาตรแสดงว่าฉันนับถือพุทธผมไม่เชื่อแล้วครับมันต้องดูกันเยอะๆที่สำคัญก็คือเรื่องศีลการที่จะมีสร้างดัชนีชี้วัดว่าผู้ใดนับถือพุทธศาสนาหรือไม่เนี่ยต่ำสุดต้องดูว่าเขาคำนึงถึงศีล5เป็นขั้นต่ำสุดเนี่ยหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกคนแม้แต่ตัวผมเองก็เถอะถึงแม้จะพยายามเตือนตัวแล้วนะไม่สามารถรักษาศีล5ได้ตลอด24ชั่วโมงแน่นอนอันนั้นผมก็ใช้วิธีการลดแรงกดมานิดหนึ่งผมก็ตั้งใจว่าวันนี้จะใช้เวลา3ชั่วโมงไม่ทำผิดศีล5เลยเนี่ยต้องสมาทานศีลอย่างนี้นะครับเพราะอะไรท่านอย่านึกว่าศีล5นี่มันเรื่องง่ายนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากถ้าหากเราไม่สมาทานเนี่ยไม่มีวันที่จะทำได้หรอกเอาดูแง่ศีลข้อ4เนี่ยผมจะเจอเป็นประจำผมรักษาไม่ค่อยได้ถึงแม้ผมจะไม่โกหกเด็ดขาดตั้งใจมานานแล้วก็ทำได้มานานแล้วก็จริงแต่ศีลข้อ4ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องการโกหกนะมันครอบคลุมไปถึงเรื่องการส่อเสียดการพูดจาเลอะเทอะเลื่อยเจื้อยโดยไม่สำรวมพูดจากระทบกระแทกแดกดันซึ่งผมก็หลุดไปเป็นประจำท่านติดตามรายการนี้ก็ทราบดีแล้วว่าเป็นอย่างไรดังนั้นผมจึงต้องใช้วิธีการให้มีแฮนดิแคปบ้างก็เลยแค่สมาทานวันนี้3ชั่วโมงก็ตั้งใจระหว่างที่เราสมาทานเนี่ยเราจะมีสติใช่ไหมเราก็ไม่กล้าทำเพราะเราเหมือนกับเราสัญญาเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่ทำนี่แหละครับคือสิ่งที่พระดีๆท่านจะไม่พูดมากไงครับไอ้พระที่พูดมากเพ้อเจ้อนะไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นไอ้พระถุงกล้วยแขกไอ้พระไปว่าพญานาคหรืออะไรพวกนี้มันเลอะเทอะเฟ้อฟ้าครับเพราะเหตุนี้ที่เรากลับมาที่เรื่องปัญหาวันนี้นะครับไอ้สิ่งที่มันผิดเล็กๆน้อยๆท่านอย่านึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเล็กน้อยละเลยได้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเหมือนเราดื่มยาพิษเข้าไปทุกวันไม่ใช่เฉพาะยาพิษหรอกครับแค่อาหารการกินนี่แหละถึงแม้อาหารเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเช่นเรากินหมูปิ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรากินนานๆครั้งไม่มีผลอะไรกับร่างกายในทางเสียหายเลยนะก็อร่อยด้วยแต่ถ้ากินทุกวันน้ำมงน้ำมันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทาหมูปิ้งเนี่ยมันก็เข้าไปสะสมในร่างกายแล้วมันก็พอกขึ้นมาไงครับร่างกายมันไม่มีเวลาไม่สามารถจะขับออกไปได้เพราะเราเอามันอัดมาตลอดมันก็เพิ่มขึ้นจนในสุดก็แตกดังโผล่ขึ้นมาอย่างที่ผมเจอมาแล้วเส้นเลือดตันไป5เส้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดมันสะสมมาหลาย10ปีเต็มๆนี่คือสิ่งที่จะต้องสังวรไว้อย่างยิ่งเลยดังนั้นไอ้ความชั่วแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยท่านจะต้องตัดแล้วก็ต้องบอกลูกหลานของท่านด้วยคนอื่นช่างมันเถอะเพราะเราไปยุ่งกันไม่ได้เดี๋ยวมันเตะเอาแต่ลูกหลานเราก็ต้องหวังดีเราต้องสามารถจะตักเตือนได้ถึงมันจะไม่เชื่อเราก็ยังพอจะดุด่าว่ากล่าวตีตูดมันบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็คงไม่กระสูนแล้วหรอกนอกจากว่ามันจะเลวจริงๆนี่ก็กลับมาตรงเรื่อง April Fool Day นี่ครับมันเป็นประเพณีสารเลวของฝรั่งท่านอย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกเล่นกันแบบเอ้ยเรื่องโกหกเล็กๆน้อยๆเขาก็เล่นกันทั้งโลกไอ้นั่นน่ะโง่เซ่อบ้า
อย่าทำเด็ดขาดเลยนะครับต้องบอกให้ลูกเราตระหนักว่าโกหกไม่ว่าวันไหนเองก็โกหกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะสะสมไปในจิตใจเขาถ้าเราปล่อยก็ไม่เป็นไรวันนี้โกหกได้คนเขาโทรหกกันทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเด็กก็ชุนชินคำว่าคุ้นชินเนี่ยมันเป็นศัพท์ในพุทธศาสนาเหมือนกันว่ามันชาชินต่อการทำชั่วไงล่ะดูอย่างง่ายๆเลยอย่างมาอย่างรุ้งผู้นี้วาจาหยาบคายท่านที่มีลูกหลานหรือเกี่ยวข้องกับโรงเรียนท่านจะรู้ดีเด็กรุ่นหลังนี่หยาบคายต่ำช้าวาจาก้าวร้าวมากเพราะอะไรเพราะเขาใช้กันเป็นประจำสมัยผมเป็นเด็กนะผู้หญิงเนี่ยเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้พูดกูมึงแบบปัจจุบันนี้หรอกครับเขาพูดอย่างมากก็ฉันแกฉันแกแล้วก็ไอ้เรื่องการลาบล่วงเกินจาบจ้วงไปถึงแม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันนอกเหนือความคาดหมายแล้วไม่คิดเลยโดนครูตีก็ร้องไห้ไปก็บ่นนู้นนี่แต่ไม่มีวันที่จะด่าครูไม่เหมือนคนเด็กรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้อย่าว่าแต่ครูเลยพ่อแม่ยังด่าเป็นสลิ่มเลยมันสารเลวยังไงบ้างที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันสะสมมาไงครับสิ่งเลวเนี่ยพอสะสมไปบ่อยๆเข้าก็จะคุ้นชินผมเจอมาแล้วครับผมก็ทำเลวมาต้องเยอะแยะไปไม่ใช่เกิดมันจะดีเด่นตอนนี้ก็ไม่ได้ดีมากมายสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมอยู่ตึก3อยู่หอพักนิสิตนะครับตอนเย็นเหงาไม่รู้ทำอะไรผมก็นั่งซดวิสกี้กินไปนิดๆน้อยๆวันละแก้ว2แก้วไปมาๆเป็นไงครับเอ๊ะกินสักกั๊กหนึ่งกั๊กหนึ่งก็คือเสร็จ1/4กลมนะครับกินกั๊กหนึ่งไม่เมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนหัดกินเหล้าใหม่ๆนะไปเข้ามหาวิทยาลัยก็บ้ากันไปพักเพราะความโง่เงาโง่งมงายไงฮะก็กินสักแก้วหนึ่งก็เมาอิเลเทคาละแต่ต่อมาเนี่ยมากินบ่อยๆก็เอ้ยกั๊กหนึ่งไม่เมาเพราะอะไรมันเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งเสพติดร่างกายเราปรับตัวชินกับมันเมื่อชินกับมันท่านก็ต้องเห็นนะบางคนมันท้าดวลกันเนี่ยล่อกันคนละแบรนด์หรือคนละค้อนขวดอย่างเงี้ยมันกินได้ดื่มเข้าไปได้เพราะมันคุ้นชินแต่ความชั่วช้าไอเด็กที่มันหยาบคายอย่างลุงเนี่ยวิตาท่านชวนหัวเลวร้ายจริงๆพ่อแม่ไปสั่งสอนไอ้มายก็เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าคุ้นชินต่อความสารเลวอันนี้ก็เห็นชัดว่าพอคุ้นชินนะมันก็ขยายระดับเลวขึ้นเรื่อยเลวขึ้นเรื่อยดังนั้นเราต้องตัดตอนตั้งแต่ต้นเหมือนกับทุกคนที่ติดยาที่ผมเจอมันเนี่ยผมทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารนะผมก็คุยโพติดยาเยอะนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครเลยนะครับที่เริ่มหัดกัญชามันตั้งแต่ต้นเปล่ามันต้องเริ่มต้นจากบุหรี่เริ่มต้นจากดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก่อนแล้วมันถึงไปล่อกัญชาไปฉีดผงขาวไปเสพไปดูดแคปไปเล่นซิกคันโนเนี่ยไอ้นั่นเป็นขั้นแอดวานซ์ไงก็เปรียบเสมือนว่าไม่มีใครหลอกเรียนมหาวิทยาลัยก่อนโดยที่ไม่เคยเรียนประถมเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนถึงจะไปเป็นนักฟิสิกส์นักอักษรศาสตร์ที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันไม่เริ่มกอไก่ขอไข่มันจะไปแต่งกลอน11กลอน8กาบยานีฉันทลักษณ์ไม่ได้หรอกครับที่พูดมายาวนี่เพื่อให้เห็นว่าความชั่วแม้แต่เล็กน้อยต้องพยายามขัดขวางไม่ให้ลูกหลานเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยก็เข้ากับไอ้ April Fool Day นี่แหละถ้าเด็กมันคุ้นจริงกับการโกหกนะเอ้ยโกหกวันนี้ไม่เป็นไรเอาพรุ่งนี้โกหกบ้างสิและแล้วมันก็ตอแหลก็จะเป็นสาระก็ดดดูไอ้นักการเมืองทั้งหลายตัวใหญ่โกหกใช่ไหมแล้วโกหกแบบไม่สำนึกเลยไอ้ตีเนี่ยมันตอแหลกี่เรื่องแล้วล่ะท่านดูมาสิครับไอ้ตีไอ้ปีไอ้กลุ่มชั่วช้าของมันเนี่ยทั้งนั้นแหละครับตอแหลจนชินจนตอนหลังมันลืมไปแล้วว่ามันโกหกมันไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเพราะว่ามันทำมาเป็นปกตินี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนไว้มนุษย์นะครับอย่าว่าไม่ต้องนับถือศาสนาอะไรแต่ถ้ามีศีลละศีล5เนี่ยเป็นขั้นต่ำสุดและพยายามรักษาไว้เถอะครับเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้าอยากจะเป็นเทวดาในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเนี่ยต้องเพิ่มอีก2คือต้องมีหิริและโอตตัปปะหิริก็คือการละอายต่อบาปไม่กล้าทำผิดถ้าจะโกหกคิดจะโกหกปุ๊บไม่กลัวยิ่งถ้าท่านรู้เรื่องบาปเรื่องกรรมนะโอ้โหท่านจะกลัวมากแต่คนไทยมันไม่รู้จักเพราะมันไม่รู้จักศาสนาพุทธไม่รู้หรอกว่ากรรมเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนมันร้ายจริงๆหนีกันเป็นกี่แสนชาติล้านชาติก็หนีไม่พ้นนะแม้แต่จะเป็นบรรลุเป็นโสดาบันแล้วยังหนีกรรมไม่พ้นเลยสาวกพระพุทธเจ้าองค์นึงเป็นอรหันต์แล้วด้วยซ้ำไปนะแต่กรรมเก่ามันตามมาจนทั้งท่านผมแน่ใจนะท่านสารีบุตรหรือท่านโมคคัลลานี่แหละครับท่านมีฤทธิ์มากอ่ะ
ในที่สุดท่านถูกโจรทุบจนน่วมเลยเละตุ่มเปะทั้งนั้นที่ท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ละท่านก็สามารถจะเหาะหนีได้หรือหายตัวได้อะไรก็ว่าไปแต่ท่านไม่ทำเพราะว่าท่านรู้ดีว่าผลกรรมเนี่ยยังไงท่านหนีไปคราวต่อไปก็จะต้องตามมาอีกเพราะว่ามันไม่มีการโอ้โหสิกรรมกันท่านก็เลยยอมให้พวกโจรเนี่ยทุบจนเละเทะไปหมดเพื่อจบสิ้นกันสักทีแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้มีความโกรธแค้นต่อไปท่านก็ไปนิพพานนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในพุทธประวัติมีครับคนไทยก็ไม่รู้จักอีกเหมือนเดิมแล้วครับก็ไปอ่านดูเถอะดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราเชื่อนะครับเราจะกลัวแล้วเราจะไม่กล้าทำผิดงั้นการมีหิริเนี่ยก็คือการละอายต่อบาปแล้วก็โอตตัปปะคือความเกรงกลัวเราจะไม่กล้าเลยจะทำอะไรก็ต้องคิดตลอดเวลาผมก็ฝึกตัวเองอย่างนี้แล้วผมก็เกิดความกลัวขึ้นมาทุกย่างก้าวเลยนะหน้าห้องผมก็มีบ่อน้ำอยู่บ่อผมทำน้ำพุผมไปซื้อมาจากสนามหลวงเนี่ยก็มีปั๊มน้ำพุผมชอบไปน้ำพุ่งๆดูเย็นๆดีใช่ไหมเสร็จแล้วทิ้งไปสักพักหนึ่งตะไคร่ก็ขึ้นพอตะไคร่ขึ้นมันโดนแดดนี่ก็มีไอสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างในอ้าวตายแล้วสิเฮ้ยมันมีสัตว์มาอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนน้ำละเพราะว่าเดี๋ยวมันทำตายทำให้สัตว์พวกนั้นตายผมก็เห็นแค่ตัวนิดเดียวเป็นจุดๆเล็กๆนะอยู่ในน้ำอ่ะที่มันมีตะไคร่มีสาหร่ายอะไรนี่แหละตกลงเป็นว่าผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนน้ำผมก็ใช้วิธีการเติมน้ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้น้ำพุมันก็ตันก็ช่างมันไปแต่ถ้าจะเปลี่ยนน้ำกัดกันจริงๆก็ดีกับผมก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องถ่ายน้ำไอ้นี่น้ำดำๆที่มีตะก้งตะไคร่เนี่ยใส่ถังแล้วต้องเอาไอ้นี่ไปเทในแม่น้ำผมจะไม่เทลงดินเพราะเดี๋ยวไอ้สัตว์ตัวเล็กมันตายผมก็บาปด้วยผมกลัวจริงๆนะเมื่อก่อนนี่ไม่กลัวหรอกเพราะไม่มีความรู้ไงเมื่อก่อนมันโง่อะเดี๋ยวนี้พอจะโง่น้อยลงนิดนึงก็กลัวทุกอย่างดังนั้นการที่จะสอนลูกเรื่องวัน April Fool Day เนี่ยบอกจะไปข้องแวะเลยไอ้เรื่องนี้เป็นความชั่วช้าสารเลวการโกหกไม่ได้เพียงเล็กน้อยมันก็เป็นบาปกรรมติดตัวส่งผลทั้งชาตินี้ชาติถัดไปและชาติต่อๆไปจนกระทั่งไม่จบสิ้นถ้าหากเราไม่นิพพานนะเราก็ต้องรับกรรมอย่างนั้นมาตลอดเวลาละไม่มีวันที่จะหนีมันพ้นเลยต้องชี้แจงให้เห็นชัดผมนึกเรื่องนี้ได้พอดีเสร็จงานพอดีใช่ไหมตอนนี้กำลังโปร่งๆคืนนี้ว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพม่าต่อในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์แต่ก็คงคิดว่าเดี๋ยวขอพรุ่งนี้แล้วกันครับวันนี้ทำงานทั้งวันแล้วก็อยากจะพักผ่อนบ้างแต่นึกเรื่องนี้ได้เรื่องนี้สำคัญกว่าเพราะมันต้องรีบเตือนกันถ้าไม่เตือนเดี๋ยวก็ถลำลงไปมันก็เหมือนกับยาพิษสะสมไปในจิตใจลูกเราเรื่อยๆโอ้โกหกไม่เป็นไรด่าทอหยาบคายไม่เป็นไรเป็นการแสดงความไม่มีชนชั้นอย่างไอไอ้อะไรไอ้นิธิหรือไอ้ชาญวิทย์มันพูดใช่ไหมมันสารเลวมันพูดมาได้ยังไงใช้วาจาหยาบคายแสดงว่าไม่มีชนชั้นโอ้โหปัดลบเหลือเกินไม่ถูกนะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับมันไม่คนเลวเชื่อผมปรารถนาดีก็เตือนลูกไว้ให้มันเห็นตอนนี้เด็กๆเนี่ยไม่รู้หรอกโอ้บาปกรรมไม่มีเอ้ยแค่นี้นิดเดียวไม่เป็นไรท่านดูไอ้ณัฐพลใจจริงสิไอ้อาจารย์สารเลว200 300คนที่ไปบอกโอ้โกหกนิดเดียวไม่เป็นไรโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะถ้าหากจุฬาไม่ทำอะไรเนี่ยชื่อเสียงไม่มีเหลือแล้วครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เคยอดีตนี่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยอ่ะเลิกคุยไปได้แล้วเองไม่มีน้ำยาแล้วถ้าเองทำไม่ทำอะไรกับวิทย์ดุษฎีนิพนธ์ที่ชั่วช้าสารเลวอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครเขายอมรับได้ในวงการวิชาการเลยครับไอ้นี่มันทำเพราะอะไรเพราะมันไม่สำนึกมันไม่มีความละอายต่อบาปไงมันถึงโกหกปั้นหลักฐานเท็จขึ้นมาได้เนี่ยคนดีๆทำไม่ได้จริงๆแม้แต่คนธรรมดาเขาก็ไม่ทำกันเพราะเขาเกรงกลัวไอ้นี่มันต่ำระดับมากมันถึงกล้าทำอย่างนั้นก็เกิดผลมาจากการสะสมความชั่วร้ายมาเนิ่นนานไปทุกทีนั่นเองดังนั้นก็สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าความชั่วแม้แต่เพียงน้อยนิดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยก็ต้องสำนึกอยู่เสมอเราทำไม่ได้หรอกที่จะไม่มีเลยนะแต่พยายามสำนึกไว้แล้วมันก็จะลดน้อยลงไปค่อยๆขัดเกลาไปทีละนิดนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตใจเราเป็นเวลานานแล้วอย่าไปบ้า April Fool Day ห้ามปรามลูกหลานว่านี่คือสิ่งที่ชั่วช้าอย่าเอามาทำเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอันขาดลูกหลานเราเขาจะได้มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่ละเอียดประณีตแล้วก็สามารถจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีในชาติต่อๆไปครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนที่ไม่มีศีล5ไม่มีหิริโอตตัปปะเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบตัวเรามากมายจนนับไม่ถ้วนเลยนะครับเราก็ต้องป้องกันแล้วป้องกันพวกนั้น
ให้เขาดีขึ้นมาไม่ได้แต่เราป้องกันลูกหลานเราได้แต่เราจะทำได้ก็เพราะว่าเราต้องเห็นความสำคัญเราต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องมีความเกรงกลัวและความละอายต่อบาปถ้าหากเราเป็นอย่างนี้เราก็จะมีชีวิตที่ดีรับวิบากที่ดีแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไปตามยถากรรมแต่ละคนผมพลตรีดร.อังชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ